โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามที่โดนถามไว้ในเว็บบอร์ดนะครับก็ teslabimconsult.com นะครับแล้วก็เว็บบอร์ดก็จะมีคำถามนี้นะผมว่าน่าสนใจดีแนวทางการตอบเนี่ยน่าจะเป็นอัดคลิปน่าจะง่ายกว่าคือแนวทางการเขียนสแลบที่มีความหนาไม่เท่ากันโดยที่ท้องพื้นเรียบแต่ท็อปของพื้นลาดเอียงมีแนวทางการเขียนอย่างไรนะครับก็คือมันก็จะมีเทคนิคอยู่นะก็คือใช้ฟลอร์ธรรมดานี่แหละนะเขียนไปชุดแต่ว่าฟลอร์นี้นะครับเราต้องไปปรับEdit ให้มันแวรี่นะEdit ส่วนที่จะเพิ่มความหนาให้ท็อปมันลาดเอียงให้มันแวรี่โอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาปรับความลาดเอียงของมันนะก็อาจจะใช้คำสั่ง modify sub ตัวนี้ก็ได้1,000นะสมมุติโอเคจะลองตัดเซกชันดูนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้พื้นที่ท้องพื้นเท่ากันนะท้องพื้นเท่ากันตามว่าเลเวลอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ขอบบนพื้นนะก็จะออฟเซต1,000หรือเมตร1นั่นเองนะครับให้ดู 3Dโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคก็ตอบจบคำถามเท่านี้ครับเดี๋ยวผมอัพลงใน YouTube ไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตอบในกระทู้ด้วยครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรนะครับก็มาฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ดของเราได้นะครับเว็บบอร์ดของเราก็จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะครับพวกคำถามต่างๆนะครับโอเคก็สวัสดีครับ